Here we go. It's a sniper! You know he can pick us off at any time, right? Get him home. He's been watching us this whole time! What the hell is wrong with you? We are going to finish this mission. หนังแนวเริ่มๆมาที่อิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฐานหน่วยลาดตระเวนของอเมริกาได้ทำการออกเดินสำรวจเพื่อหาข่าวและข้อมูลของฝ่ายศัตรูแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังเดินไปตามเส้นทางเรื่อยๆพวกเขาก็เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่มาพร้อมกับเกวียนที่มีของอยู่เต็มจาริสซึ่งเป็นหัวหน้าจึงได้สั่งให้วันเบิร์กและก็โฮเวลเข้าไปค้นดูว่ามีของที่น่าสงสัยอยู่บนเกวียนหรือไม่แต่ทั้งสองก็เดินไปยังไม่ถึงเกวียนก็มีทหารเยอรมันคนหนึ่งกระโดดออกมาจากเกวียนพร้อมกับยิงเข้าไปใส่ทหารทั้งสองคนจาริสเห็นแบบนั้นก็ได้ยิงสวนกลับไปแน่นอนว่าทหารเยอรมันก็คงไม่รอดส่วนวันเบิร์กและก็โฮเวลที่โดนยิงก็ไม่รอดเช่นเดียวกันแต่บนเกวียนก็ไม่ได้มีแค่ทหารเยอรมันเพียงคนเดียวยังมีผู้หญิงคนหนึ่งได้วิ่งลงมาดูทหารเยอรมันที่ถูกยิงซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเป็นภรรยาของทหารเยอรมันที่ตายจาริสก็ไม่ได้พูดอะไรมาและได้ยิงเข้ากลางหัวของผู้หญิงคนนั้นทันทีทำเอาทุกคนที่เห็นก็ถึงกับยืนอึ้งไปเลยซึ่งจาริสก็ได้บอกกับทุกคนว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มีปืนก็คงยิงพวกเขาเหมือนกันมาสันก็ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่จาริสทำแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อหน่วยลาดตระเวนกลับมาถึงค่ายจาริสก็ได้ไปรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาฟังซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขายิงผู้หญิงตายและผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามเลยด้วยซ้ำส่วนทางด้านผู้บัญชาการก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่มีทหารเยอรมันเพียงคนเดียวตายเขาอยากได้ข้อมูลข่าวกรองที่มีประโยชน์ต่อการรบมากกว่านี้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้จาริสพาทีมออกไปหาข่าวที่มันมีประโยชน์กลับมาให้ได้ดังนั้นหน่วยลาดตระเวนจึงต้องพากันออกไปหาข่าวอีกครั้งซึ่งมาสันเขาก็เดินจนเท้าของเขาเป็นแผลไปหมดพวกเขาทั้งหมดได้พากันเดินจนมาเจอเข้ากับลุงคนหนึ่งจาริสได้สั่งให้ลูกน้องเข้าไปค้นข้าวของของลุงซึ่งทางด้านลุงก็พยายามบอกว่าอย่าทำอะไรเขาเลยโดยที่ลุงก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยทำให้พวกเขาสื่อสารกันลำบากนิดนึงลุงพยายามบอกกับทหารว่าเขาพอช่วยทุกคนได้เขาเห็นฐานเยอรมันขึ้นไปบนเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นจาริสก็ได้บอกให้ลุงเป็นคนนำทางเพื่อพาไปดูว่าพวกเยอรมันมันอยู่ตรงไหนโดยจาได้ให้มาสันเป็นคนนำและก็พาเอสจอยเนอร์และไฮส์มันตามไปด้วยซึ่งมาสันก็พยายามขอให้ทาวแมนซึ่งเป็นพลวิทยุไปกับพวกเขาด้วยเผื่อมีอะไรจะได้ติดต่อลงมาได้เพราะก็ไม่รู้ว่าบนเขามีพวกเยอรมันอยู่เยอะขนาดไหนแต่จาก็ไม่ยอมให้ทาวแมนไปเพราะจาบอกว่าเขาต้องการให้พลวิทยุอยู่กับเขาลุงได้พาทหารทั้ง4คนขึ้นไปบนเขาระหว่างทางไอมันและจอยเนอร์ก็ทะเลาะกันไปตลอดทางจนมาสันต้องเข้ามาเตือนสติทั้ง2คนว่าให้โฟกัสกับภารกิจกันก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังทั้ง2จึงยอมหยุดถึงไฮส์มันกับจอห์นเนอร์จะเลิกทะเลาะกันมาสันกลับต้องมาปวดหัวกับเอสที่พูดไม่ยอมหยุดเขาพูดจนมาสันทนไม่ไหวต้องหันกลับมาด่าและบอกให้เงียบได้แล้วนี่เป็นการจัดเตรียมออกลาดตระเวนที่ดูน่าปวดหัวที่สุดลุงยังคงเดินนำทางทุกคนลัดเลาะเข้าไปในป่าเพื่อขึ้นไปชี้เป้าพวกเยอรมันที่อยู่บนเขายิ่งไกลฐานทั้ง4คนก็เริ่มระแวงไม่รู้ว่าลุงที่นำทางจะช่วยพวกเขาหรือจะพาพวกเขาไปให้พวกเยอรมันฆ่าตายกันแน่ทั้งหมดเดินทางกันจนมาถึงสะพานที่ต้องข้ามไปอีกฝากซึ่งมันก็เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและก็ยังเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดเช่นเดียวกันถึงมันจะดูเงียบแต่ผลซุ่มยิงของศัตรูก็อาจจะซุ่มรออยู่ตรงจุดไหนก็ได้และบนสะพานมันก็โล่งขนาดนั้นเมื่อสไนเปอร์ก็คงเลือกยิงทีละคนได้อย่างสบายมาสันเขาก็ไม่อยากจะหันหลังกลับในตอนนี้เขาอาสาที่จะทดลองเดินข้ามไปก่อนแต่จอยเนอร์ก็ไม่เห็นด้วยเขาเสนอให้ส่งลุงที่เป็นคนนำทางไปก่อนเพราะลุงเป็นคนพาพวกเขามาที่นี่ซึ่งลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรและเป็นคนเดินข้ามไปก่อนคนแรกโดยลุงก็เดินข้ามไปได้อย่างสบายๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่ลุงเดินข้ามไปถึงอีกฝั่งมาสันก็เดินตามไปคนที่สองโดยที่มาสันก็ข้ามไปได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะดูดีไอซ์มันเอสและจอยเนอร์ก็ทยอยพากันข้ามไปทีละคนโดยที่ทุกคนก็ข้ามกันมาได้อย่างปลอดภัย
แต่หลังจากที่เดินข้ามกลับมาได้ครบไฮส์มันดันเดินไปเหยียบเข้ากับระเบิดแรงระเบิดทำให้ไอซ์มันถึงกับกระเด็นขาของเขาขาดทั้งสองข้างทันทีรวมทั้งมือด้านขวาของเขาด้วยทั้ง3คนที่เห็นรีบพากันเข้าไปดูอาการไอซ์มันซึ่งอาการของไฮซ์มันก็หนักเอามากๆเขาถามหาแหวนที่เขาใส่อยู่ว่ามันกระเด็นหายไปไหนซึ่งเอสก็พยายามเดินเสียงเข้าไปเก็บให้ส่วนมาสันก็ได้เอามอร์ฟีนเข้ามาฉีดให้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดให้กับไฮซ์มันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันซะแล้วไฮซ์มันเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็ตายไปในที่สุดตอนนี้มาสันก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นเสียงดังมากขนาดนั้นถ้าพวกเขายังอยู่ที่เดิมพวกเยอรมันก็อาจจะมาเจอพวกเขาได้ดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจำเป็นต้องทิ้งไฮส์มันและก็ออกเดินทางกันต่อระหว่างที่ทั้งหมดเดินทางไปได้สักพักมาสันก็ได้ถามชื่อลุงที่เป็นคนนำทางซึ่งลุงแกก็มีชื่อว่าแองเจโลเขาเคยเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งมียศเป็นถึงผู้กองแต่ตอนนี้เขาก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาทั้งหมดได้เดินทางจนมาเจอเข้ากับศพทหารอเมริกันที่ถูกยิงตายซึ่งดูเหมือนจะถูกพลซุ่มยิงของอีกฝ่ายเป็นคนยิงจัดการซึ่งก็ไม่รู้ว่าพลซุ่มยิงของศัตรูยิงอยู่แถวนี้หรือเปล่าดังนั้นพวกเขาจะต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นพวกเขายังคงเดินทางกันต่อท่ามกลางความหนาวเย็นจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นทุกคนจึงรีบหมอบหลบทันทีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นว่าศัตรูมันยิงมาจากทางไหนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังคงเงียบสนิทมาสันจึงได้พาทุกคนเคลื่อนย้ายออกจากจุดเดิมพวกเขาเดินจนมาเจอเข้ากับศพของชายคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนเยอรมันเพิ่งถูกยิงเข้ากลางหัวตายไปไม่นานเสียงปืนที่พวกเขาได้ยินก่อนหน้านั้นก็คงมาจากตรงจุดนี้ซึ่งมันก็ยิ่งทำให้พวกเขาสงสัยว่าพวกเยอรมันจะยิงกันเองเพื่ออะไรระหว่างนี้ทั้งหมดก็ได้พากันหยุดพักด้วยความเครียดเอ็นและจอยเนอร์ก็เริ่มทะเลาะ กันอีกครั้งเท่าเอามาสันปวดหัวออกมากๆแถมตอนนี้ดูเหมือนว่าอาการคันที่แข็งของจอยเนอร์จะเริ่มกำเริบขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเป็นเพราะอากาศที่เย็นทำให้ผิวของเขาแห้งและก็ติดเชื้อได้ง่ายทั้งหมดได้ออกเดินทางกันต่อพอเดินมาได้สักพักจอยเนอร์ก็เริ่มสติแตกเพราะอาการคันเขาเกาจนแขนของเขาเป็นแผลจอยเนอร์เริ่มเสียสติทิ้งข้าวของแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกเขาคันจนไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้วเขาร้องขอให้ยิงเขาทิ้งซะมาซันและเอ็กก็รีบเข้ามาดูและพยายามเรียกสติจอยเนอร์กลับมาจอยเนอร์ก็เอาแต่พูดว่าเขาอยากกลับบ้านมาซันเขาพยายามบอกให้จอยเนอร์ไปต่อได้แล้วพอตรงจุดนี้มันดูไม่ค่อยปลอดภัยซึ่งจอยเนอร์ก็เริ่มได้สติกลับมาทุกคนจึงได้ออกเดินทางกันต่อพวกเขาเดินตามลุงอินเจโลจนมาถึงจุดที่มีทหารเยอรมันอยู่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ลุงแกเคยอยู่และตอนนี้ทหารเยอรมันก็กำลังสังหารชาวบ้านทิ้งทหารเยอรมันมีจำนวนไม่ใช่น้อยและก็ยังมาพร้อมกับกองกำลังรถถังอีกต่างหากมาสังกับพวกจึงต้องรีบลงไปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชารู้แต่หลังจากที่พวกเขาถอยกลับได้แค่แป๊บเดียวระหว่างทางเอสก็ถูกมือสไนเปอร์ยิงเข้ามาใส่และกระโดดเข้าที่ท้องของเขาเต็มๆส่วนคนที่เหลือก็ตามพากันหาที่หลบส่วนเอสตอนนี้ก็ยังไม่ตายนะครับมาสันเขาจึงต้องการที่จะเข้าไปช่วยโดยให้จอยเนอร์เป็นคนคอยยิงคุ้มกันซึ่งจอยเนอร์ก็จำเป็นต้องออกไปยิงแบบมัวๆเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่ามือปืนมาซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ในที่สุดมาสันก็ลากเอสมาหลบในที่ปลอดภัยได้สำเร็จจอยเนอร์รีบเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลยังถือว่าโชคดีที่กระสุนมันทะลุออกแต่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่ากระสุนมันทะลุอวัยวะที่สำคัญอะไรไปบ้างและเขาก็ได้แค่เพียงฉีดมอร์ฟีนให้กับเอสเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและก็ใช้ผ้าพันแผลห้ามเลือดเอาไว้ให้ได้เท่านั้นซึ่งตอนนี้เอสก็บอกกับจอยเนอร์ว่าเขาเริ่มไม่รู้สึกถึงขาของเขาแล้วจอยเนอร์ก็ทำได้แค่พูดให้กำลังใจตอนนี้พวกเขาจะต้องย้ายเอสลงจากเขาให้ได้เร็วที่สุดโดยจอยเนอร์ก็อาสาที่จะเป็นคนแบกเอสลงไปเองถึงพวกเขาจะดูทะเลาะกันมาตลอดทางแต่พอถึงเวลาคับขันพวกเขาก็ช่วยกันอย่างเต็มที่พวกเขาถอยกันจนมาถึงจุดที่มีคนเยอรมันถูกยิงตายมาสังก็รู้สึกได้ว่ามือปืนคนที่ยิงเอสกำลังไล่ตามพวกเขามาพวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นพวกเขาอาจจะโดนเก็บไปทีละคนก่อนที่จะลงไปถึงตีนเขาเป็นแน่พวกเขาได้ใช้ศพคนเยอรมันมาติดไว้กับต้นไม้ทำให้เหมือนว่ายังไม่ตายเพื่อใช้เป็นตัวล่อหลังจากนั้นมาสันก็ได้บอกให้จอยเนอร์รีบพาเอสลงไปก่อนส่วนเขาจะอยู่จัดการกับมือปืนคนที่ยิงเอสเอง
แต่ระหว่างที่รอให้มือปืนมาติดกับมาสังก็นึกถึงแต่หน้าผู้หญิงคนที่จาริสยิงตายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่เขากลับไม่กล้ารายงานมาสันก็นั่งรอจนเผลอหลับไปจนกระทั่งเสียงปืนดังขึ้นมันจึงทำให้เขาตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่ามือปืนจะติดกับที่เขาวางเอาไว้และยิงเข้าไปใส่ศพคนที่ตายมือปืนได้เดินมาดูศพที่ตัวเองได้ยิงมันจึงเป็นโอกาสที่มาสันจะได้จัดการมาสันได้เล็งปืนไปที่มือปืนคนนั้นเธอแรกเขาก็ดูลังเลไม่กล้ายิงแต่เขาก็รวมความกล้าและก็ได้ยิงเข้าไปใส่มือปืนคนนั้นจนนอนแน่นิ่งไปหลังจากนั้นมาสันก็ได้วิ่งเข้าไปดูแต่คนที่เขายิงกลับไม่ใช่ทหารเยอรมันแต่เป็นแค่พวกโจรชาวอิตาลีที่ออกมาปล้นข้าวของซึ่งมันก็ทำให้มาสันโมโหเป็นอย่างมากมาสันรีบวิ่งกลับมาลวงกับทุกคนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเอสจะเริ่มอาการแย่ลงเรื่อยๆพวกเขาจะต้องรีบเดินทางกันต่อเพื่อพาเอสไปส่งหมอให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างทางดูเหมือนว่าเอสจะเริ่มเผลอเอสพยายามบอกกับทุกคนว่าเขารู้สึกว่าในตัวเขามีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกคนก็พยายามบอกว่ามันเป็นแค่จินตนาการอีกไม่นานนายจะกลับไปถึงแคมป์แล้วนายจะไม่ตายอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าอาการของเอสจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมตอนนี้เขาเริ่มกระอักเลือดออกมาจอยเนอร์ได้แบกเอสมาจนถึงหน้าค่ายแต่เอสเขากลับหยุดหายใจไปซะงั้นมาสันได้ตะโกนบอกให้หมอรีบเข้ามาดูซึ่งหมอที่อยู่ในค่ายก็รีบวิ่งออกมาดูและช่วยปั๊มหัวใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเอสได้จากทุกคนไปแล้วจอยเนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเขาได้พูดกับผู้บัญชาการว่าพวกคุณเป็นฆาตกรหลังจากนั้นจอยเนอร์ก็ถูกพาตัวเข้าไปในค่ายผู้กองได้เดินเข้ามาถามกับมาสันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่มาสันก็ได้พูดขึ้นมาว่าจาริสเป็นฆาตกรแต่ผู้กองก็ตอบสวนกลับไปว่าจาริสตายแล้วเพิ่งตายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วสไนเปอร์ได้ยิงเข้าที่คอของเขาเต็มๆผู้กองพยายามถามย้ำกับมาสันกับสิ่งที่เขาไปเจอทางเหนือมาสันจึงได้บอกกับผู้กองว่ากำลังมีกองกำลังขนาดใหญ่ของเยอรมันมุ่งหน้ามาทางนี้ระหว่างนั้นทหารที่ได้ค้นตัวลุงเอ็งเจโลก็ได้เจอเข้ากับกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นแผนที่แถมในนั้นมีตำแหน่งที่ตั้งแคมป์ของทหารอเมริกันเอาไว้ด้วยผู้กองจึงอยากให้มาสันจัดการกับชายแก่คนนี้ซะเพราะเขาเป็นนกสองหัวถ้าถูกพวกเยอรมันจับได้ก็คงช่วยพวกทหารเยอรมันให้พาคนมาถล่มที่นี่แน่แต่มาสันเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะทำไม่ได้ลุงก็คงไม่ได้ข่าวและก็คงกลับมาไม่ถูกแต่ผู้กองก็ไม่สนถ้ามาสันไม่ทำเขาจะเป็นคนยิงเองมาสันจึงไม่มีทางเลือกเลยขอเป็นคนพาลุงไปจัดการที่ริมแม่น้ำตามคำสั่งมาสันได้พาลุงไปที่ริมแม่น้ำหลังป่าเขาได้เล็งปืนไปที่ชายแก่ถึงเขาจะไม่อยากทำแต่เขาก็ต้องทำตามคำสั่งซึ่งลุงเอ็นเจโลก็พร้อมที่จะตายแต่สุดท้ายมาสันเขาก็ไม่กล้าที่จะยิงและปล่อยให้ลุงเอ็นเจโลหนีไปจอยเนอร์ได้เดินตามมาดูและก็ได้บอกกับมาสันว่าคุณควรที่จะฆ่าเขาแต่มาสันก็ได้ตอบกลับไปว่าชายอายุ70มีเหลืออยู่ไม่เยอะพอที่จะเปลี่ยนแปลงสงครามได้หรอกซึ่งจอยเนอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไร6เดือนต่อมาโรเบิร์ตมาสันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดขณะเดินลาดตระเวนชาย2คนที่อยู่กับเขาเสียชีวิตทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ